ากลก็เรียกว่านับแบบสุริยคตินะคะแต่วันนี้เราจะมาทบทวนจากปฏิทินกันนิดหนึ่งนะคะอ้าวมาดูสิเด็กๆรู้จักปฏิทินหรือไม่คุณครูมีปฏิทินตั้งโต๊ะมานะคะนี่เป็นของปีปัจจุบันก็คือปฏิทินประจำปี2500เท่าไหร่คะ54นะคะถ้าเป็นคศคศเท่าไหร่คะ2011เห็นไหมทำไมเราใช้ทั้งพุทธศักราชใช้ทั้งคริสตศักราชนะคะอ้าวนี่เป็นของปี2554นะคะคุณครูให้ดูอันนี้ของปีเดี๋ยวคุณครูให้ดูนิดนึงปี2553นะคะเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะอีกแล้วนะคะมาให้เด็กๆได้เห็นว่าเราใช้ปฏิทินใน1ปีนั้นอย่างอะไรล่ะสม่ำเสมอนะคะแล้วก็มีเดือนต่างๆข้างในนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูให้ดูจากปกไปก่อนนี่ปี5มาดูอีกปีหนึ่งปีพุทธศักราช2550นะคะ80พรรษามหาราชภูมิพลนะคะนี่ก็เป็นปฏิทินตั้งโต๊ะที่เอามาให้เด็กๆ ดูได้ง่ายๆวันนี้คุณครูนำปฏิทินแขวนมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเด็กๆใช้ปฏิทินอะไรคะลูกปฏิทินแขวนเพราะว่าตัวโตใช่ไหมคะตัวหนังสือก็ตัวโตยกตัวอย่างนี่เป็นปฏิทินนะคะของธนาคารออมสินก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราไปดูใกล้ๆอีกเห็นไหมคะตัวเป็นไงล่ะตัวปฏิทินเป็นตัวโตนะคะตัวใหญ่หรือเด็กๆ ดูสิคะว่าตัวหนังสือนี่เป็นเลขไทยหรือเลขอาหรับิกเลขไทยนะคะเราจะเน้นไม่ว่าจะเลขไทยเลขอาหรับิกเด็กๆจะต้องเรียนรู้ดูปฏิทินเป็นนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้เด็กๆได้ฝึกในเรื่องของปฏิทินเพราะฉะนั้นเรามาดูปฏิทินที่มีตัวเลขอาหรับิกบ้างนะคะนี่ก็เป็นของธนาคารต่างๆที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ดูนะคะนอกจากปฏิทินตั้งโต๊ะแล้วเราก็ยังมีปฏิทินแขวนเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยฝึกดูปฏิทินแล้วก็ช่วยกันดูนะคะว่าเรามีวันสำคัญอะไรบ้างแล้วก็ให้มาดูซิว่าในแต่ละเดือนนะคะเราจะเรียกระบบสุริยคติอย่างไรระบบจันทรคติอย่างไรนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูให้เด็กๆไปดูในเนื้อหาความรู้ในวันนี้นะคะลองอ่านพร้อมๆกันสิลูกการเทียบเวลาแบบจันทรคติและก็สุริยคติตามปฏิทินนะคะเพราะฉะนั้นในปฏิทินเนี่ยเมื่อกี้เราดูตัวอย่างไปบ้างแล้วนะคะแต่คุณครูจะให้ลงลึกลงไปอีกโอ้เด็กๆก็จะไปดูในปฏิทินว่าเอสุริยคตินั้นก็คืออะไรคะลูกก็คือดูดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นหลักแต่ถ้าจันทรคติเราก็ดูจากดวงจันทร์ใช่ไหมคะจะเป็นวันขึ้น1ค่ําขึ้น2ค่ําเรียงไปจนถึงขึ้น15ค่ำพอจบขึ้น15ค่ำก็จะเป็นวันแรม1ค่ำเด็กๆก็จะไปดูปฏิทินว่าเอ๊ะถ้าวันขึ้น15ค่ำในปฏิทินก็จะมีตัวมีลูกกลมๆสีเหลืองถ้าเต็มดวงเมื่อไหร่แสดงว่า15ค่ำนะคะแต่จะมีครึ่งหนึ่งอีกก็คือดวงจันทร์ครึ่งดวงก็แสดงว่า8ค่ำเพราะฉะนั้นเราจะไปเปรียบเทียบกันดูนะคะว่าจันทรคติกับสุริยคตินั้นเราดูแตกต่างกันอย่างไรมาดูปฏิทินนะคะปฏิทินนี้ก็ปฏิทินตั้งโต๊ะเหมือนกันนะคะนี่เป็นเดือนกรกฎาคมนะคะเดือนหน้านี้เองปีพุทธศักราช2554คุณครูให้ดูนิดหนึ่งนะคะเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2554
คริสตศักราช2011นะคะเอาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์ครบ1สัปดาห์นะคะวันเดือนกรกฎาคมมีวันหยุดวันที่1ตรงกับวันอะไรคะลูกวันที่1ตรงกับวันอะไรคะช่วยกันตอบเร็ววันหยุดตรงกับวันวันที่1ตรงกับวันศุกร์เห็นไหมตรงกับวันศุกร์แต่ในปฏิทินนี้ไม่ได้บอกไว้นะคะไม่ได้บอกในเรื่องของขึ้น1ค่ำ2ค่ำ3ค่ำแต่เขาไปให้สัญลักษณ์วันเสาร์ที่2วันอาทิตย์ที่3วันจันทร์ที่4วันอังคารที่5วันพุธที่6วันพฤหัสบดีที่7แล้วก็วันศุกร์ที่8ตรงกับขึ้น8ค่ำเดือน8เห็นไหมคะนี่เราดูย้อนไปเดือนหน้าแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆช่วยดูเดือนมิถุนายนนะคะนี่เดือนหน้านี่เป็นตัวอย่างแล้วขึ้นเห็นไหมคะ8ค่ำมีดวงจันทร์สีเหลืองอยู่ซีกหนึ่งสีดำซีกหนึ่งแสดงว่า8ค่ำนะคะเอาดูไล่ไปอีกตั้งแต่วันที่9วันที่10วันที่11วันที่11นี่เป็นวันสำคัญก็เรียกว่าวันประชากรโลกนะวันประชากรโลกที่แสดงว่าเป็นไงเห็นไหมเราสามารถดูวันสำคัญของแต่ละเดือนได้อีกว่าเดือนนี้มีวันสำคัญอะไรบ้างเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆฝึกดูปฏิทินทุกเดือนทุกเดือนเราจะได้มีความรู้วันสำคัญตรงกับวันอะไรวันโรงเรียนหยุดไหมเด็กๆมาโรงเรียนหรือไม่ดูเป็นไหมคะเป็นไหมคะอุไรวันเป็นนะคะเอาล่ะมาดูต่ออีกนิดนึงก่อนที่จะไปจากสไลด์นี้นะคะวันที่12 13 14 15เอาละวันที่15ตรงกับวันอะไรคะขึ้น15ค่ำเดือน8เห็นไหมนี่เราเรียกจันทรคติว่าขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะคุณครูชี้ให้ดูนิดนึงลูกศรชี้สีเหลืองๆนี่นะคะเหลืองๆ2แถบเนี่ยวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันอาสาฬบูชาส่วนวันที่16นะตรงกับวันที่10ศุกร์ที่15เดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นรูปพระอยู่นะคะแสดงว่าเป็นวันพระนะคะแสดงว่าเป็นวันพระถัดมาวันที่16ตรงกับวันศุกร์นะคะวันเข้าพรรษาก็จะเป็นวันเล็ม1ค่ำเดือนอะไรเดือน8นะคะก็จะเป็นวันหยุดอีกแล้วนะคะปีนี้วันหยุดของเด็กๆก็จะตามมาได้เห็นแล้วนะคะเดือนหน้า1วัน2วันเมื่อตรงกับวันเสาร์ก็จะต้องหยุดชดเชยมาถึงวันที่18นะคะเอาล่ะดูไล่มาอีกว่าเล็ม8ค่ำหรือ8ค่ำเนี่ยวันไหนบ้างตรงกับวันที่23แล้วก็15ค่ำตรงกับวันศุกร์ที่วันเสาร์ที่30เดือนกรกฎาคมนะคะดูสไลด์ต่อไปลูกเราเด็กๆลองอ่านสิวันหยุดอะไรคะวันหยุดวันอาสาฬบูชาไปทำบุญที่วัดกันนะคะเห็นไหมคะฝึกให้เด็กๆได้ดูปฏิทินว่าวันนี้เราจะได้ไปหยุดทำกิจกรรมเพราะว่าโรงเรียนปิดให้เด็กๆไปทำหน้าที่ชาวพุทธที่ดีนะคะนอกจากนั้นวันเข้าพรรษาก็ไปทำไมลูกไปถวายเทียนพรรษาแล้วก็ไปเวียนเทียนนี่ก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้องเป็นไงคะลูกช่วยกันนะคะรักษา